เคครับนี่คือต่อเนื่องกับ exercise ในเรื่องของ voice นะครับที่เรากำลังทำอยู่นี้ก็คือเรากำลังฝึกเปลี่ยนนะครับแปลงดีกว่าฝึกแปลงประโยคจาก active voice ให้กลายเป็น passive voice จากประธานเป็นผู้กระทำเป็นประโยคแบบประธานถูกกระทำนั่นเองนะครับโดยที่ยังคงความหมายและ tense ของประโยคเดิมไว้ไม่เปลี่ยนนะฮะความหมายและ tense เหมือนเดิมต่างกันที่ voice นั่นเองนะครับก็มาดูเฉลยกันครับว่าทั้ง5ประโยคนี้ด้านซ้ายมือที่เป็น active voice นี้นะครับในหน้า50เท่าไหร่นะ59ถูกไหมครับเราจะแปลงเป็น passive voice ยังไงได้บ้างด้านขวามือโอเคด้านซ้ายมือครับตัวอย่าง exercise แรก they cancelled all the flights because of bad weather นะครับอันนั้นแรกต้องรู้ก่อนเป็น tense อะไรคือ past simple นะครับเพราะว่าประธานตามด้วย verb ed ช่องที่2เลยนะครับฉะนั้นด้าน passive voice ครับสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือเอาสิ่งที่ถูกกระทำขึ้นมาเป็นประธานแทนนะฮะนั่นก็คือ all the flights จากกรรมในด้านซ้ายที่เป็น active เข้ามาเปลี่ยนมาเป็นประธานใน passive voice ด้านขวามือนะครับเริ่มต้นที่ all the flights อ่ะย้อนกลับมาดูในโครงสร้างที่เราเขียนกันไว้นะครับ past simple tense เนี่ยพอเป็น passive นะครับประธานต้องตามด้วยอะไรครับประธานต้องตามด้วยwas were ก่อนนะครับall the flights ใช้ was หรือ were ตามหลังดูให้ดีนะครับเพราะว่า all the flights มี s ลงท้ายมันเป็นอะไรครับ plural ฉะนั้นเป็นพหูนามใช่ไหมครับเป็นพหูนามตามหลังต้องเป็น were โอเคครับเราต้องการความหมายเดิมฉะนั้นใช้ verb ตัวเดิมนะครับ cancel เปลี่ยนเป็น verb ช่องที่3ก็คือ cancel เขียนเหมือนกันเลย were cancelled ต่อมาครับobject อย่างที่บอกไปไม่ใส่ก็ได้เนาะเราจะละทิ้ง object ไว้เลยก็ได้เพราะว่า passive voice มีความสำคัญพิเศษตรงนี้อยู่จะเขียนบอกว่า all the flights were cancelled because of bad weather แค่นี้จบเลยก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ object ก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะเขียนให้มันเต็มๆนะครับเราก็ใส่ object เข้ามาหลัง verb นั่นแหละแต่อย่าลืมต้องมี preposition ตัวหนึ่งนำหน้าก็คือbye แล้วเปลี่ยน they เป็น them ด้วยเพราะว่าพวกเขาพออยู่ในตำแหน่งกรรมต้องเป็น them เนาะนะครับ all the flights were cancelled by them because of bad weather นี่สุดท้ายได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือทั้ง2ประโยคนี้นะครับด้านซ้ายและด้านขวาความหมายเดียวกันเป๊ะนะครับ tense เดียวกันด้วย past simple นะครับด้านขวาก็ past simple tense อยู่ต่างกันที่ voice เท่านั้นนะครับด้านซ้ายพวกเขายกเลิก flight ทั้งหมดเพราะเนื่องจากใช่ไหมครับ because of เนื่องจากสภาพอากาศที่แย่ด้านขวามือ flight ทั้งหมดถูกยกเลิกเวลาแปล passive ต้องแปลว่าถูกยกเลิกนะครับถูกกระทำนะครับโดยพวกเขาเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีความหมายเหมือนกันนะฮะก็พอเป็น passive นะครับเราสังเกตเนาะในประโยคจะมี verb to be แล้วตามด้วย verb ช่องที่3นี่คือหน้าตาของ passive voice ครับโอเคมาดูในอันที่2ข้อที่2กันครับ This company employs 2,000 people verb ความหมายบริษัทนี้จ้างคน 2,000 คนโอเคนี่คือ tense อะไรครับดูไม่ยากเพราะว่าประธานตามด้วย verb เติม s แบบนี้มีแค่แบบเดียวครับก็คือเป็น present simple เนาะ present simple นะครับเราต้องการแปลงประโยคนี้ให้กลายเป็น passive voice ครับเอาสิ่งที่ถูกกระทำมาวางไว้หน้าสุดเป็นประธานครับก็คือ 2,000 people แบบเป็น subject แทนตามด้วยอะไรครับโครงสร้างที่เรา list กันไว้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ subject ประธาน present simple แบบ passive เริ่มต้นด้วยประธานนะครับสิ่งที่ถูกกระทำแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ verb ต้องมี is am are มาใส่ก่อนนะครับ 2,000 people ใช้ are เพราะมีหลายคนนะแล้วค่อยตามด้วย verb ช่องที่3โปะท้ายเข้าไปนะครับจาก employ เป็น verb เติม s เนาะ verb ช่องที่3ของ employ ก็คือเติม ed เข้าไปครับ are employed จะจบแค่นี้เลยก็ได้นะครับ 2,000 people are employed เนาะแต่ก็ทำให้สมบูรณ์ครับ by this company เราเอา this company มาเป็นกรรมแทนนะครับอย่าลืมใส่ by ไว้ด้วยละกันนะครับโอเคเนาะบริษัทจ้างคน 2,000 คนพูดในอีกมุมหนึ่งแบบ passive voice ก็คือคน 2,000 คนถูกจ้างไปตรงนี้ถูกจ้างนะครับถูกจ้างโดยบริษัทนี้นี่เองนะโอเคนะครับสำคัญเนาะต่อมาครับอันที่3ครับผม
we won't launch the new product next month แปลว่าอะไรเอ่ย we won't launch the new product next month เราจะไม่ launch แปลเป็นไทยว่าปล่อยตัวปล่อยสินค้าจดไปก่อนละกันนะครับ launch หมายถึงปล่อยตัวสินค้าโอเคแบบสินค้าออกใหม่แบบนี้นะครับเราจะยังไม่ปล่อยสินค้าใหม่ออกมาในเดือนหน้าอันนี้ความหมายของประโยคด้านซ้ายมือโอเค tense เป็นอะไรครับ tense ของตัวนี้ใช้ will ใช่ไหมครับ modal verb คือ will ชัดเจนแล้วมันคือ future tense แบบ will โอเค future tense ลักษณะ will นะครับผมโอเคเราต้องการทำให้เป็น passive voice ครับเอาอะไรขึ้นมาไว้ข้างหน้าครับเหมือนเดิมครับตัวถูกกระทำครับ the new product อยู่ตัวแรกเลย the new product ตามด้วยอย่าลืมนะครับเราไม่ต้องการเปลี่ยน tense เราไม่ต้องการเปลี่ยนความหมายเราต้องการเปลี่ยนแค่ voice ฉะนั้น modal verb เหมือนเดิมอ่ะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเขียนไว้แล้ว modal verb เหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนมาเป็นตามด้วย will เหมือนเดิมแต่ว่าหลัง will ให้ใส่ be ไว้เพราะว่าเราเอา be บวก verb 3เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นหน้าตาจุดสำคัญของ passive voice เลย character ของ passive voice คือ be verb 3มาใส่แทนตำแหน่ง verb เดิมของตัว tense will ก็คือ verb 1นะครับก็ต้องเป็น be มาใส่แทน verb 1เป็น be ก่อนแล้วก็ตามด้วย verb 3นั่นก็คือเปลี่ยน launch เป็น launched นั่นเองนะครับเปลี่ยน launch เป็น launched แล้วก็ตามด้วย by อะไรครับ we เป็น us ถูกต้อง next month โอเคนะครับซ้ายมือขวามือเหมือนกันครับความหมายเดียวกันเราจะไม่ปล่อยตัวสินค้าใหม่ในเดือนหน้ากับอันนี้สินค้าใหม่นะสินค้าใหม่จะไม่ถูกเวลาแปลครับ will จะ be launched ถูกใช่ไหมจะ will not ดิโทษทีครับ won't ตรงนี้เป็น won't เนาะสินค้าใหม่จะไม่ถูกปล่อยตัวต้องแปลแบบนี้นะครับไม่ถูกปล่อยตัว be launched โดยเราเดือนหน้าเราจะไม่ปล่อยตัวสินค้าใหม่เดือนหน้ากับสินค้าใหม่จะไม่ถูกปล่อยตัวเดือนหน้าความหมายมันก็ same thing นะครับเหมือนกันนะครับ tense ก็ future เหมือนกันนะครับต่างกันที่ voice โอเคอยากเป็นอีกรอบหนึ่งอันที่4ครับ we haven't replaced the old stock yet we haven't replaced the old stock yet นี่คือ tense อะไรครับ modal verb เป็น modal verb ตระกูล have ตามด้วย verb อันนี้ช่องอะไรเอ่ย ed หลัง have ต้องเป็น verb ช่องที่3นะครับอย่าลืมแต่ tense คืออะไรครับ have ตามด้วย verb 3 have เป็น present perfect tense ถูกต้องนะครับ present perfect tense โอเคอยู่ตรงนี้เนาะ perfect เนี่ยเราเขียนว่าในกรณีเป็น subject นะครับเป็น present นะครับแบบนี้พอเป็น passive active แบบนี้พอเป็น passive นะครับสิ่งที่ต้องปรับไปก็คือว่าหลัง have has เราเอา be มาใส่แทน verb 3ฉะนั้น be ก็กลายเป็นbeen เอา been มาใส่หลัง have has ก่อนแล้วค่อยตามด้วย verb ที่ให้ความหมายเป็นแบบ form verb ช่องที่3นั่นเองฉะนั้นตัวนี้ประธานคืออะไรครับก็เอาสิ่งที่ถูกนำขึ้นมาไว้ข้างหน้า the old stock stock ตรงนี้แปลว่าของใช่ไหมของในคลัง stock นะครับตามด้วยอะไรครับตามด้วย modal verb เดิมครับ tense เดิม have has ใช้ have หรือ has ดีครับอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าประธานเราสลับตัวกันใช่ไหมด้านซ้ายมือเป็น we เป็น plural แต่ old stock เป็น singular มันต้องใช้ has นะครับผมอาจจะ error ได้นะครับหลับบางคนดูให้ดีนะครับพอประธานเปลี่ยนไปแล้ว singular อย่าลืมต้องเป็น has นะครับ hasn't ถูกไหมครับ hasn't been อย่างนี้เลย hasn't been แล้วค่อยตามด้วย replaced โอเคนะครับจะจบเลยก็ได้บอกว่า the old stock hasn't been replaced yet จบนะครับกรรมละทิ้งไปเลยได้เหมือนกัน optional อย่างที่บอกไว้นะครับกรรมตำแหน่งของ passive voice เนี่ยในเรื่องของ passive voice เนี่ยเป็นสิ่งที่ optional คือเป็นตัวเลือกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าปกติเราจะไม่ใส่เมื่อเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนกระทำหลายๆเหตุการณ์ที่ใช้ passive voice ก็คือเราไม่ทราบว่าใครกระทำนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเดิมที่เคยบอกไปเช่นบอกว่ามือถือถูกขโมยใช่ไหมครับมือถือขโมยแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยนะครับรถถูกล้างเอารถไปล้างที่ล้างรถนะครับเราไม่รู้พนักงานคนไหนล้างรถใช่ไหมฉะนั้นเราก็บอกแบบถูกต้องก็ได้แค่ว่ารถถูกล้างโดยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าโดยใครเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับก็ส่วนมาก passive voice จะมีประโยชน์เอามาใช้ในกรณีที่ไม่ทราบผ
ู้กระทำนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดทราบก็ใช้ได้ครับ by us นั่นเอง by us jet ก็อย่าลืม by นะครับนำหน้า object ทุกประโยคเลยเห็นไหมครับจาก have ตามด้วย verb 3เราทำให้เป็น passive voice ก็คือ have ตามด้วย been ก่อนแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3นะครับตรงนี้ก็จะแปลว่า stock gown ยังไม่ได้ถูกต้องแปลงนี้นะยังไม่ได้ถูกนะครับถูกแทนที่โดยเราเลยนะครับแต่ถ้าเป็น active voice หมายถึงว่าเรายังไม่ได้แทนที่สต็อกเก่าเลยโอเคเนาะแปลตรงๆนะครับถ้าเป็นแบบ passive ย้ำอีกรอบหนึ่ง been replace ถูก replace ถูกแทนที่ replace แปลว่าแทนที่นะครับโอเคก็สังเกตกันอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ด้านขวามือคือ passive voice ทั้งหมดเราดูสมมติว่าเรามาดูแบบสมมติเพิ่งมาเห็น4ประโยคนี้เอ๊ะมันเป็น passive voice หรือ active voice ดูยังไงครับดูที่ verb ใช่ไหมครับเราสังเกตว่าอ้าว verb มี verb to be อ้าว verb to be ตัวนี้ตามด้วย verb ed จบเลยครับนี่คือ passive voice เรียบร้อยครับมี verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3 passive voice 100% นะครับประโยค2สมมติเพิ่งมาเจอเอ๊ะประโยคนี้เป็น passive หรือ active voice ว่าดูท่อน verb ครับมี verb to be are หลัง verb to be ตัวนี้ are มีemployed เป็น verb ed passive voice แน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ verb to be จะเป็นฟอร์มไหนก็แล้วแต่ is am are was were be being been ฟอร์มทุกหน้าตาของ verb to be ถ้ามี verb ed ตามหลังเป็น passive voice แน่นอนนะครับโอเคสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายตัวอย่างสุดท้าย the sales representative is introducing the new product โอเคแต่ความหมายสมมติว่าถ้าเราไม่ทราบความหมายก็ไม่เป็นไรเรายังสามารถ convert มันแปลงมันให้กลายเป็น passive voice ได้อยู่ใช่ไหมครับยังทำ exercise กันได้อยู่เนาะเดี๋ยวค่อยมาแปลความหมายแล้วกันมาหากันก่อน tense นี้เรียกว่า tense อะไรครับดูที่ verb เนาะ tense กับ verb คือสิ่งที่สัมพันธ์กันนะครับดู verb ก็รู้ tense ครับ verb เขียน is introducing นี่คือ verb to be ตามด้วย verb ing มันคือโครงสร้างของ continuous ถูกไหมครับ be ตามด้วย verb ing นี่คือ continuous ใช้ be เป็น is นี่คือpresent continuous นะครับ present continuous active voice เนาะประโยคสั้นๆไม่มี verb 3อยู่เนาะนะครับฉะนั้นมันเป็น passive ไม่ได้นะครับนี่คือ present continuous ธรรมดานี่แหละโอเคครับเราต้องการสร้าง passive voice จากประโยคนี้เอาสิ่งที่ถูกกระทำขึ้นมาเป็นประธานครับคือ the new product ตรงๆเลยทำเหมือนทุกข้อเลยนะครับตามด้วยอะไรต่อครับ the new product ตามด้วยis mr ครับตามด้วย is เหมือนเดิมเพราะว่าเป็น singular เนาะแต่ว่าพอเป็น passive voice แล้วเนี่ยด้านหลัง is mr เราจะเอาโครงสร้างของ passive ตัวนี้นะครับ be บวก verb 3มาใส่ในตำแหน่ง verb ing ฉะนั้น be มาอยู่แทน ing be กลายเป็น being ถูกไหมครับตามหลังก็เป็น being ก่อนแล้วค่อยใส่ verb หลักข้างหลัง verb 3จาก introducing ต้องเปลี่ยนให้เป็น introduced นั่นเองนะครับ verb 3ของ introduce ก็คือ introduced by the sales representative แค่นี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับประโยคที่5เขียนในรูปแบบ passive voice ย้ำอีกรอบนะครับประโยคด้านซ้ายกับด้านขวา meaning เดียวกันความหมายเดียวกันนะครับ tense ก็ tense เดียวกันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับ modal verb ที่ใช้ในทุกๆตัวขวากับซ้ายเนี่ยใช้ modal verb ตัวเดียวกันหมดเห็นไหมฮะ tense ก็ปัจจุบันอดีตเหมือนกันหมดนะครับสิ่งที่ต่างกันแค่การเรียงสิ่งที่ถูกกระทำไว้หน้าประธานนะครับแล้วก็เรื่องของ voice ในท่อนของ verb เท่านั้นเองนะฉะนั้นความหมายตรงนี้ครับ the sales representative จดคำศัพท์ไว้หน่อยละกันนะครับตรงนี้ค่อนข้างเจอบ่อย representative เป็นคนนะครับ representative หมายถึงตัวแทนเป็นอาชีพครับไปถึงตัวแทน sales representative ก็คือตัวแทนฝ่ายขายนั่นเองนะฮะอันนี้ต้องควรจะไฮไลท์ไว้หน่อยก็ดีถ้ายังไม่เคยเจอคำนี้นะครับเพราะว่า representative ถ้าย้อนกลับไปพอนึกออกไหม part of speech เนี่ย ive เนี่ยเป็น suffix ของ adjective ถูกไหม adjective คือจะมี suffix ตัวหนึ่งเป็น ive นะครับตัวหลักเลยแต่นี่คือข้อยกเว้นคำหนึ่งครับนี่คือคำหนึ่งนะมีไม่กี่คำนะครับนี่คือคำหนึ่งที่ลงท้ายด้วย ive แต่เป็นคำนามนี่ลงท้ายด้วย ive ก็จริงแต่เป็นคำนามเป็น noun ไม่ใช่ adjective ฉะนั้นคำนี้ก็ควรจะต้องไฮไลท์ไว้หลายๆรอบหน่อยละกันนะ
ตัวแทนฝ่ายขาย is introducing the new product กำลังใช่ไหมครับพอเป็น present continuous ความหมายคือตอนนี้กำลังแนะนำสินค้าใหม่อยู่นะครับถ้าเกิดแปลแบบ passive ซึ่งมันก็คือความหมายเดียวกันนะครับแค่พูดกันคนละ voice นั้นก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ is being แปลว่าไงดีครับตอนนี้กำลังใช่ไหมตอนนี้กำลัง being introduced นี่เป็น passive voice ต้องแปลว่าถูกกระทำนะครับตอนนี้กำลังถูกแนะนำเราจะแปลแบบนี้สินค้าตัวใหม่ตอนนี้กำลังถูกแนะนำโดยตัวแทนฝ่ายขายก็ tense ก็คือกำลังใช่ไหม continuous แล้วก็ voice คือ passive ก็ต้องแปลว่าถูกกระทำกำลังถูกกระทำนั่นเองที่เราฝึกกันเนี่ยเพื่อสร้างความคุ้นเคยนะครับแล้วก็สร้างความเรียกว่าความถนัดมากขึ้นในเรื่องของ passive voice เพราะสุดท้ายอย่างที่บอกไปนะครับเรื่อง passive voice ถือว่าเป็นเรื่องที่จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราอ่านบทความ passage part 7ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะเราจะเข้าใจว่าพอโจทย์ไม่ใช่พอโจทย์พอประโยคมันเป็น passive เนี่ยความหมายมันจะเป็นแบบนึงพอเป็น active ความหมายก็จะอีกแบบนึงเราจะได้ get idea ได้เร็วนะครับโอเคเนาะก็เรื่องของ voice จบที่ตรงนี้นะครับแล้วในคลิปถัดไปนะครับก็จะอยู่ในเรื่องจะเป็นเรื่อง pattern แล้วนะครับ pattern รูปแบบของโจทย์ประเภท verb tense มีอะไรบ้างนะครับเท่าที่จำแนกมาจะมี9 pattern หลักๆทั้ง9 pattern นี้นะครับเราจะเจอซ้ำไปซ้ำมาในโจทย์ TOEIC ในเรื่องของ verb tense ตลอดเลยฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้ review pattern การจะทำให้เรียกว่าเราพร้อมที่จะลุยโจทย์แบบนี้ทุกๆข้อสอบเลยพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปถัดไปกันครับ